วัสดีครับวันนี้ผมแวะมาพักผ่อนในย่านบางรักสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่นี่เคยเป็นโรงภาพยนตร์เก่ามาก่อนซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์มากว่า10ปีแล้วครับซึ่งทางกรมธนารักษ์เขาก็ได้มีไอเดียนะครับนำเอาผู้ประกอบการหรือว่าเอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่ในเชิงธุรกิจซึ่งเป็นการอนุรักษ์อาคารโบราณเหล่านี้ครับอาคารโบราณเก่าแก่ถูกสำรวจพบทั่วประเทศกว่า200หลังนะครับโดยอยู่ในกรุงเทพกว่า21แห่งซึ่งหากปล่อยทิ้งร้างก็จะเสียคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสวยงามเชิงสถาปัตยกรรมครับด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงเป็นที่มาให้กรมธนารักษ์ได้ออกไอเดียให้ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆร่วมประมูลเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและอนุรักษ์อาคารโบราณเหล่านี้สืบต่อไปครับจริงๆกรมธนารักษ์เองก็มีอาคารเก่าแก่ที่อยู่ในความดูแลจำนวนมากเป็นยังไงบ้างครับคือเราเนี่ยนะฮะจริงๆเรื่องอนุรักษ์อาคารถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่กรมธนารักษ์ได้วางไว้อยู่แล้วนะเราเมื่อปี60เราได้ทำการสำรวจอาคารนะฮะซึ่งเบื้องต้นเราสำรวจสัก200อาคารนะฮะเราพบว่าจริง60อาคารเนี่ยเป็นอาคารที่มีคือเราสำรวจอย่างนี้ฮะ1มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะฮะมีเอกลักษณ์นะคะแล้วควรที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็พบว่า60กว่าอาคารนะเป็นอาคารที่เข้าข่ายที่เราควรจะต้องอนุรักษ์ในระดับต้นนะคราวนี้ทางกรมธนารักษ์เองก็เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมในการพัฒนาเป็นยังไงบ้างครับต้องกล่าวเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเรามุ่งเน้นในการพัฒนาเนี่ยคือเนื่องจากธนารักษ์เป็นภาคราชการถ้าภาคราชการเนี่ยสามารถทำเองได้นะฮะแล้วสามารถปรับปรุงแล้วสามารถที่จะรักษาคงอนุรักษ์อาคารพวกนี้ไว้ได้นะฮะด้วยกำลังเงินกำลังแรงนะฮะเราก็ให้ทางราชการเนี่ยดำเนินการก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอาคารที่มันทรุดโทรมมากแล้วทางราชการไม่ได้ใช้พวกนี้เราอาจจะนำแนวคิดของเอกชนขึ้นมานะฮะเพราะว่าเอกชนเนี่ยพี่เชื่อว่ามี2ประเด็นหลักนะฮะ1ก็คือทุนในเรื่องเงินนะฮะเพราะว่าการอนุรักษ์อาคารเดิมเนี่ยสร้างใหม่ดีกว่านะคะถ้าเราปรับปรุงเนี่ยต้นทุนน่าจะสูงกว่าเพราะนั้นเนี่ยเอกชนเขาพอที่จะมีแรงในเรื่องต้นทุนนะแล้วข้อสำคัญที่เอกชนจะมีมากกว่าภาคราชการคือไอเดียนะไอเดียแล้วก็ความมีประสบการณ์นะคะแล้วโดยเฉพาะว่าเมื่อทำแล้วปรับปรุงแล้วเนี่ยจะสร้างแมกเนตยังไงจะสร้างการตลาดยังไงแต่ข้อสำคัญก็คือว่าสิ่งที่นักจะทำก็คือว่าอาคารทุกอาคารจะมีเขาเรียกคาแรคเตอร์ของตัวอาคารนะฮะมีประวัติเป็นของตัวเองใช่มีเอกลักษณ์มีประวัติศาสตร์ที่จะต้องดำรงไว้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแม้กระทั่งในส่วนที่เราพัฒนาไปแล้วบางส่วนนะฮะเช่นโรงภาพยนตร์ปริ้นนะฮะเราก็เนื่องจากเป็นโรงภาพยนตร์เดิมนะสิ่งที่สำคัญที่เราดูแล้วเอกลักษณ์ของโรงภาพยนตร์ปริ้นเนี่ยสำคัญเลยคือป้ายตัวโรงหนังนะฮะซึ่งใครๆมาเราต้องเห็นโดดเด่นนะฮะกับอีกอย่างนึงก็คือเวทีกับจอภาพยนตร์พวกนี้ก็ต้องเก็บอย่างนี้ไว้นะฮะที่เหลือก็เอกชนใส่ไอเดียเข้ามานะฮะกับอีกอันนึงที่เปิดและพัฒนาไปแล้วก็คือลงภาษีร้อยชักสาวซึ่งอาคารนี้แม่น้ำสวยมากนะฮะสวยมากมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์มูลค่านี่นับไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราก็ได้พัฒนาขึ้นมานะฮะซึ่งเอกชนก็เสนอไอเดียว่าอาจจะทำเป็นบูสต์โฮเทลแต่ตรงนั้นเขาลงทุนค่อนข้างมากเป็นพันล้านนะคะนี่คือตัวอย่างที่ธนารักษ์ได้เริ่มดำเนินการโดยภาคเอกชนไปบ้างแล้วนอกจากการพัฒนาอาคารโบราณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั้นการประสานเชื่อมต่อกับชุมชนรอบข้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับที่จะช่วยเกื้อหนุนกันอย่างยั่งยืนอาคารโบราณเหล่านี้จึงเป็นตัวดึงดูดให้กับชุมชนได้สร้างนวัตวิถีของตัวเองอีกด้วยครับก็มาเรื่อยๆเพิ่มค่ะเพิ่มเยอะเลยค่ะตรงนี้มีทั้งจีนทั้งเกาหลีฝรั่งมาพร้อมเลยนานแล้วครับได้3ปีแล้วครับเป็นโรงหนังปิ้นแล้วตอนนี้เขาก็เป็นโรงแรมเพิ่มขึ้นค่ะเยอะนะเดี๋ยวนี้ทัวร์เขาลงเยอะมันก็โอเคนะมันก็พออยู่ได้การที่จะเข้ามาพัฒนาปรับปรุงก็จะต้องใช้ความเป็นมืออาชีพอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่ทางกรมธนารักษ์ร่วมมือกับเอกชนรวมถึงชุมชนในการเก็บอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่อมรรัตน์ครับขอบคุณครับโรงภาพยนตร์ปริ้นรามาสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในย่านบางรักแห่งนี้ครับและปิดตัวลงในปี2553หลังจากกรมธนารักษ์ได้ผุดโครงการให้เอกชนร่วมประมูลเพื่อพัฒนาอาคารโบราณที่แห่งนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นโรงแรมภายใต้คอนเซปต์ Heritage Stay ในปัจจุบันครับมีคนเขาบอกไว้ว่าเวลาที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
สร้างใหม่ง่ายกว่าที่จะมาพัฒนาของเก่าแต่ทำไมเราถึงเลือกที่จะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ครับครับจริงเลยครับสาเหตุที่เราเลือกมาพัฒนาโรงหนังฟินใช้เป็นโรงแรมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าธุรกิจครอบครัวของผมเป็นธุรกิจด้านการโรงแรมซึ่งพอเราได้มีโอกาสมาพบกับโรงหนังเก่าฟินส์รามาในสภาพเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นสภาพที่รู้ว่ามีเรื่องราวที่ชัดเจนมากเป็นโรงหนังที่มีประวัติเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าแค่ช่วงหลังถูกทอดทิ้งไปแต่ว่าเรามองเห็นว่าโลเคชั่นสำหรับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยโลเคชั่นของ Prince เนี่ยดีมากมีศักยภาพสูงมากอยู่ใจกลางบางรักซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเดินทางสะดวกมีทั้งท่าเรือสถานีรถไฟฟ้ามีอาหารให้รับประทานเยอะมากมีสตรีทฟู้ดที่โด่งดังไปทั่วโลกและอย่างโจ๊กพรินซ์ที่อยู่ข้างบ้านเราเองแต่การที่จะพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์สิ่งของเดิมๆที่มีอยู่ในตัวอาคารนี้อย่างเช่นจอฉายภาพยนตร์อย่างเช่นตัวโครงสร้างหลักซึ่งจะเข้ามาพัฒนาก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถแน่นอนต้องมีพื้นฐานที่ต้องศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ของที่นี่มาด้วยประวัติศาสตร์สำคัญมากซึ่งที่ Prince Theater เองเนี่ยก็เคยเป็นทั้งโรงบ่อนหลวงเคยเป็นโรงหนังเก่าขาวดำภาพสีแต่ละช่วงเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นซึ่งเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็เอามาผูกกับดีไซน์ของห้องพักเราห้องพักเราเนี่ยมีสวีทยกตัวอย่าง4ห้อง4ห้องเนี่ยแต่ละห้องจะอิงกับประวัติศาสตร์แต่ละช่วงของโรงหนังทุกๆจุดของที่แขกสัมผัสได้เวลาเดินเข้ามาที่ Prince เนี่ยเขาจะสามารถสัมผัสได้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ชุมนุมท้องถิ่นนอกจากนั้นเนี่ยในแง่ของอาหารเองเนี่ยเราตอนที่เราจะเข้ามาในบล็อกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าที่บางรักเนี่ยอร่อยเยอะมากเลยครับแล้วก็อย่างมิชลินไกด์เพิ่งมาเปิดสำหรับกรุงเทพเนี่ยตอนที่เราดูเนี่ยปีแรกในมิชลินไกด์เนี่ยมีร้านอาหารที่อยู่ในบางรักเนี่ยเยอะสุดแล้วเมื่อเทียบกับทุกๆเขตเลยคือมันเป็นย่านที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบรับประทานครับเราก็นำอาหารท้องถิ่นสตรีทฟู้ดเนี่ยแหละเข้ามาเสิร์ฟให้กับแขกของเราแสดงว่าการพัฒนาในพื้นที่นี้ไม่ได้มองเฉพาะการพัฒนาตัวอาคารเก่าอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงชุมชนโดยรอบด้วยใช่ครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสมัยนี้เนี่ยให้ความสำคัญมากกว่าเตียงสบายไหมหมอนนุ่มไหมแอร์เย็นไหมคือถ้าจะนอนแบบนั้นนอนที่ไหนก็ได้ใช่ใช่ครับกว่า1ปีที่พัฒนาพื้นที่ตรงนี้สำเร็จแล้วก็เปิดให้บริการมากระแสตอบรับโดยรวมเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคือเดี๋ยวนี้กระแสเนี่ยมันอยู่บนโซเชียลเยอะมากแล้วการที่ Prince เนี่ยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนดีไซน์ที่อิงกับประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครเนี่ยทำให้กระแสบนโซเชียลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักท่องเที่ยวเวลามาก็อยากจะไปแชร์กับเพื่อนๆที่บ้านคนไทยเองที่อยู่โดยรอบเนี่ยพอเข้ามาคาเฟ่มาทานกาแฟเขาก็มีถ่ายรูปโพสต์บนโซเชียลมีเดียนี่ก็ทำให้เราเป็นการช่วยการตลาดของเราได้ดีมากเลยครับการปลุกชีพให้กับอาคารโบราณทั่วประเทศกลับมามีคุณค่าอีกครั้งนอกจากเป็นการรักษาบูรณะสถาปัตยกรรมให้คงอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยครับเรื่องงานใกล้ตัวมีทุกคำตอบนะครับคุณผู้ชมอยากรู้อยากถามก็ถามมาได้แล้วเราจะไปหาคำตอบมาให้ครับส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ